ระบบแสงสว่างเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันการออกแบบระบบแสงสว่างให้สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือสัมพันธ์กับเวลาทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ในปัจจุบันสมาร์ทโฮมสามารถตอบโจทย์นี้ได้เนื่องจากการตั้งค่าในการใช้งานสามารถตั้งให้สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมอนิเตอร์สถานะหรือเลือกควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตามที่ผู้ใช้งานสะดวกอุปกรณ์ในระบบแสงสว่างของสมาร์ทโฮมมีดังนี้สมาร์ทเกตเวย์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์แบบไร้สายด้วยสัญญาณซิกบีง่ายต่อการเชื่อมต่อและสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง200อุปกรณ์ภายในระยะ20เมตรนอกจากนั้นยังเป็นสมาร์ทฮับที่มีพอร์ตแลนให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้โดยง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ใช้พลังงานในการสแตนด์บายน้อยกว่า3วัตต์จึงทำให้ประหยัดพลังงานรูปลักษณ์ทันสมัยง่ายต่อการติดตั้งสามารถตั้งโต๊ะได้อย่างสวยงาม Smart Embedded Switch เป็นโมดูลเพื่อควบคุมสวิตช์เดิมภายในบ้านชนิด L&N ที่ใช้ปุ่มกดเปิดปิดไฟโดยโมดูลนี้สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟได้ถึง2ดับติดตั้งร่วมกับสวิตช์เดิมได้ง่ายโดยฝังไว้ในบล็อกสวิตช์ขนาด 2x4 ใน2ดับได้และสามารถรองรับหลอดไฟได้สูงสุด 1,500 วัตต์ 8 แอมป์ซึ่งขณะที่ไม่ได้ใช้งานจะใช้ไฟน้อยกว่า 0.75 วัตต์จึงทำให้ประหยัดพลังงาน Smart Touch Switch เป็นสวิตช์ขนาด 3x3 ใช้ระบบสัมผัสในการกดเปิดปิดไฟมีสวิตช์ให้เลือกหลากหลายทั้ง1ดับ2ดับ3ดับและชนิด L และ L&NSmart Switch หรือ Tempering Glass เป็นสวิตช์ขนาด 3x3 ใช้ปุ่มกดในการเปิดปิดไฟมีสวิตช์ให้เลือกหลากหลายทั้ง1ดับ2ดับ3ดับและชนิด L และ L&N Smart Wall Switch เป็นสวิตช์ขนาด 2x4 ชนิด L&N ที่ใช้ปุ่มกดในการเปิดปิดไฟมีสวิตช์ให้เลือกหลากหลายทั้ง1ดับและ2ดับซึ่งสามารถทดแทนสวิตช์เดิมที่ใช้ในประเทศไทยเช่นใช้แทนสวิตช์ยี่ห้อ Panasonic ที่ขนาด 2x4 เป็นต้น Smart Touch Dimmer Switch หรือ L-Type เป็นสวิตช์ขนาด 3x3 ชนิด L ซึ่งใช้ระบบสัมผัสในการแตะเพื่อหรี่ไฟโดยสามารถหรี่ไฟได้1ดับ Smart Dimmer Switchหรือ L-Type เป็นสวิตช์ขนาด 3x3 ชนิด L ที่ใช้ปุ่มกดในการหรี่ไฟโดยสามารถหรี่ไฟได้1ดับ Smart Dimmer Switch หรือ L-Type เป็นสวิตช์ขนาด 2x4 ชนิด L ที่ใช้ปุ่มกดในการหรี่ไฟโดยสามารถหรี่ได้1ดับสวิตช์ตามข้างต้นเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักสามารถใช้ควบคุมได้หลากหลายแบบเช่นตั้งเวลาเปิดปิดควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือและที่สำคัญสามารถดูสถานะการเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วจุดเด่นที่ทำให้อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างมีความแตกต่างคือสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เช่นนำคอนแทคเซ็นเซอร์มาเชื่อมโยงตั้งค่าเมื่อประตูเปิดให้ไฟติดเป็นต้นและสวิตช์ในแต่ละแบบสามารถรองรับหลอดไฟที่สูงสุด 1,800 วัตต์ติดตั้งง่ายใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นแหล่งพลังงานซึ่งขณะที่อุปกรณ์ไม่ได้ทำงานใช้ไฟน้อยกว่า 0.03 วัตต์จึงประหยัดพลังงานมาพร้อมกับรูปทรงที่สวยงามให้ความรู้สึกทันสมัยระบบแสงสว่างของสมาร์ทโฮมถูกออกแบบและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้และตั้งค่าให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้โดยง่ายตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทันสมัย